คุยเรื่องน้ำหอมวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของน้ำหอมจากแบรนด์ Dior นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีตัวหนึ่งนะครับซึ่งกลับมาโด่งดังมากๆเลยนะครับโดยกลายเป็นพรีเซนเตอร์ของน้องเจน่าออเทก้านะก็คือกลิสดีออร์นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเอามาทั้งหมด3กลิ่นนะครับเป็น3กลิ่นที่อยู่ใน La Collection Privé นะครับซึ่งจะเป็นลายที่เรียกว่าเป็นลายแพงของ Dior ก็ได้นะครับตรงนี้นะคือคอนเซ็ปต์ของลาย Privé ตัวนี้เนี่ยหมายความว่าเป็นน้ำหอมที่ตามใจบุคคลเนาะก็คือลักษณะของตัวน้ำหอมเนี่ยจะเป็นน้ำหอมที่ไม่ได้กลิ่นตลาดมากมายนะแต่จะมีแบบหลายๆกลิ่นนะครับให้เลือกสรรกันแบบเยอะแยะมากมายคือในคอลเลกชันนี้มีหลาย10กลิ่นอยู่พอสมควรนะครับแต่วันนี้เนี่ยนำมา3กลิ่นซึ่งแบบเป็น3กลิ่นที่มีความโด่งดังพอสมควรเลยนะครับและ3กลิ่นนี้จะบอกว่าใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็น่าสะสมอย่างมากๆเลยนะครับเรามาเริ่มที่กลิ่นแรกก่อนเลยครับกลิ่นที่มีความโด่งดังมากๆเป็นกระแสในตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือกลิสดีออร์นะครับกลิสเนี่ยชื่อจริงๆนะครับเขาแปลว่าสีเทานะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทำไม CI ออกเป็นสีม่วงนะออกมาแบบม่วงหมดเลยกุหลาบม่วงอะไรม่วงๆผ้าม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับขนาดที่แบบว่าตัวน้ำหรือว่าขวดก็ออกเป็นโทนม่วงๆด้วยนะครับสำหรับกลิสดีออร์เนี่ยกลิ่นจะเป็นแนวที่เป็นวูดดี้นะครับแล้วก็วูดดี้เอิร์ตี้นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นกุหลาบนะโน้ตเนี่ยจะเป็นโอ๊กมอสนะครับเป็นโรสนะครับหรือว่ากุหลาบนั่นเองพาชูรี่นะครับเบอร์กามอตอัมเบอร์ซีดาและแซนเดิลวูดครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมชอบมากๆนะสำหรับกลิสดีออร์เนี่ยคือดมแล้วมีความรู้สึกว่าอยากได้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็ราคาของคอลเลกชันนี้นะครับจริงๆเราไม่ได้จับต้องได้ยากเลยนะคือ44 ml เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทก็คือ 5,000 บาท40 ml ใช่ไหมแล้วก็จะมีไซส์ที่แบบเป็น100กว่า ml 200 ml อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวถ้าเกิดว่าผมจะเก็บผมจะเก็บประมาณ40ก็พอนะครับเนื่องจากน่าจะไม่ได้ใช้บ่อยแต่กลิสนี่อาจจะใช้บ่อยหรือเปล่าขอคิดดูก่อนว่าเก็บเท่าไหร่ดีนะครับกลิสนะครับกลิ่นเปิดออกมาเนี่ยคือวันนี้ผมได้เป็นแซมเปิลนะเป็นแซมเปิลมากลิ่นเปิดเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันเปิดเย็นนะครับมีความเขียวมอสเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีความเปรี้ยวนะครับนิดๆไม่เปรี้ยวสิมันออกเป็นกลิ่นเหมือนผิวเลมอนที่แบบยังไม่ได้ปอกเปลือกอ่ะแล้วก็ตามด้วยกุหลาบที่มันจะฟุ้งละมุนนะครับนุ่มมากๆนะแล้วก็มีกลิ่นอวนๆนวลๆของแบบอุ่นๆเหมือนแอมเบอร์นะครับนิดนึงแล้วก็ตัวกลิ่นของวูดดี้ที่เป็นวูดดี้สะอาดสะอาดเลยนะครับสำหรับกลิสนี่คือสะอาดมากพูดถึงในเรื่องการใช้งานนะครับกลิสคือผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับลักษณะบุคลิกจะเป็นอะไรที่ดูสะอาดสะอาดนะครับดูมีความแบบละเมียดละไมนะครับเป็นบุคลิกที่เหมาะกับการเจรจาเนาะเป็นบุคลิกที่เหมาะกับงานที่เป็นแบบนักแสดงนักพูดนักออกแบบหรือไม่ก็ผู้ประสานงานที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับคือกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ดมยังไงก็ให้ความรู้สึกดีอ่ะคือเข้าไปที่ไหนก็ให้ความรู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่น่าคบหาน่าเข้าหาแล้วก็จะมีความเข้าถึงง่ายนะครับคือให้ใครดมก็ชอบหมดเลยนะสำหรับกลิ่นนะการกระจายตัวของเขาเนี่ยกระจายตัวค่อนข้างไกลด้วยนะครับคือฟุ้งเลยทีเดียวแหละคือทิ้งไว้นานๆเนี่ยกลิ่นจะแบบโดมตัวนี้จะเป็นอัมเบอร์อุ่นๆมีความนวลๆครีมๆนิดๆนะครับออกแนวเป็นวูดดี้ที่มีความละมุนแล้วก็กลิ่นที่กระจายตัวรอบๆนี่คือแบบเป็นกุหลาบฟุ้งๆเลยนะแล้วก็เป็นกุหลาบที่แบบเป็นกุหลาบที่ผสมความเย็นอ่ะเป็นกุหลาบที่ผสมความเย็นแล้วกลิ่นจะเริ่มสบายขึ้นเรื่อยๆนะเป็นอะไรที่ผมว่าน่าใช้อ่ะครับคือกลิ่นนี้ไม่ต้องคิดมากถ้าเกิดว่าชอบปุ๊บเนี่ยคือซื้อไปได้ใช้เยอะแน่ๆครับได้ใช้บ่อยแน่ๆสำหรับกลิสดีออร์นะครับถัดมานะครับเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ให้ความรู้สึกทางการและดูเนี๊ยบขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้เหมาะกับการใช้งานเป็นแบบไปที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกลิ่นออฟฟิศเซนที่แบบว่าดูละมุนแล้วก็ใช้งานได้แบบeveryday use เน้นทางการหน่อยๆเน้นความหนักแน่นนะครับนั่นก็คืออัมเบอร์นุยนะครับอัมเบอร์นุยเนี่ยกลิ่นของเขานะครับก็จะมีท็อปโน้ตเป็นเบอร์กามอตนะครับเกรฟฟรุตนะครับมีมิดเดิลโน้ตเป็นดามักโรสนะครับพิงค์เปปเปอร์แล้วก็เบสโน้ตได้เป็นองเบอร์กรีนะครับกวายแอควูดซีดาแล้วก็พาชูรี่ครับกลิ่นเปิดเนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบนะออกเป็นพริกไทยชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับนำออกมาเลยนะครับแล้วก็จะมีความเป็นวูดดี้สไปซี่นะขออนุญาตฉีดตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามี3กลิ่นใช้มือไม่พอนะฮะกวายแอควูดเนี่ยเขาจะเป็นไม้ตระกูลไม้อูดนะครับหรือว่าไม้กฤษณานั่นเองนะครับ
กลิ่นก็จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างมีความหนักแน่นนิดหนึ่งนะครับลักษณะของกลิ่นเนี่ยจะออกแนวมีแบบว่ากลิ่นผสมผสานกันระหว่างความเป็นอูดความเย็นที่พื้นผิวนะครับแล้วก็ความอบอุ่นแบบแอมเบอร์นะครับเป็นแอมเบอริกซึ่งพอทิ้งไปสักพักนึงเนี่ยคือแบบให้กลิ่นมันสเตเบิลแล้วนะครับกลิ่นของแอมเบอร์นุยจะเป็นอะไรที่ออกแนวคล้ายๆกับฟาเรนไฮต์ผสมกับดีออร์อมดีออร์อมประมาณเนี้ยผสมฟาเรนไฮต์อ่ะคือประมาณนั้นคือจะมีความแอมเบอร์นะครับมีความแบบสไปซี่เล็กๆนะครับมีให้ความรู้สึกคล้ายๆใบของไม้อะไรสักอย่างนึงแต่ไม่ถึงขนาดไม้ใบยาสูบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นอบอวลอบอวลของความสะอาดสะอาดและกลิ่นนวลๆเหมือนคือกลิ่นแอมเบอร์กริสที่มันเป็นกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นอ้วนๆอ่ะมันจะมีนิดนึงของแอมเบอร์นุยนะอันนี้นะครับแล้วก็ตัวซิตรัสมีไม่ค่อยเยอะนะครับแต่จะให้ความรู้สึกเหมือนเราดมผิวซิตรัสนิดหน่อยเป็นตอนแบบเปิดนิดๆนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะมีซิตรัสเยอะนะครับสำหรับคนที่เห็นแบบโน้ตเป็นเบอร์กามอตเป็นเกรฟฟูดอาจจะไม่ต้องกังวลอะไรขนาดนั้นนะครับลักษณะของกลิ่นก็จะเป็นวูดดี้โรสและสไปซี่ประมาณนี้กลิ่นเด่นๆเลยนะคือพิงเปเปอร์ดามักโรสอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะบุคลิกเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างมีความสุขุมมีความเนี๊ยบมีความแบบไว้ท่าทีนิดหนึ่งอ่ะคือออกแนวแบบวางท่าเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เตะท่านะอะไรประมาณนี้แต่ว่าเป็นลักษณะของแบบวางท่ามีมาดนะครับมาดดีดูสุขุมดูแบบสงบนะครับดูเป็นอะไรที่พึ่งพาได้นะครับพึ่งได้นะครับใจถึงอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับกลิ่นของแอมโบนุยนะจะเป็นประมาณนั้นใช้งานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับแต่กลิ่นจะออกไปทางแมสคูลีนมากกว่าก็คือไปในทางที่ผู้ชายใช้งานดีกว่านั่นเองนะครับสำหรับกลิ่นนี้อาจจะแทรกบุคลิกนิดๆหน่อยๆของความแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ดูแก่เลยทีเดียวนะสำหรับใครที่อยากแบบเสริมบุคลิกให้ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ไม่อยากได้ความเอจจิ้งเข้าไปอะไรประมาณนี้แอมเบอร์นุยเป็นอีกกลิ่นนึงที่น่าสนใจเลยทีเดียวกลิ่นสุดท้ายนะครับเป็นกลิ่นที่เหมือนกับหายไปจากตลาดอยู่สักพักนึงเลยนะครับแล้วก็กลับมาอีกทีนึงนะครับนั่นก็คือ Fab Delicious ครับ Fab Delicious นะครับตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าถั่วที่แสนอร่อยนะครับก็จะมีท็อปโน้ตนะครับเป็นลาเวนเดอร์นะครับมิ้นท์เบอร์กามอตนะครับส่วนมิดเดิลโน้ตจะเป็นซอลเชอร์รี่หรือว่าเชอร์รี่ที่ออกดิบๆหน่อยนะครับแจสมินฟรีเซียนะครับแล้วก็เบสโน้ตจะเป็นทองคาบีนวานิลาโกโก้พอตนะครับหรือว่าไอผลโกโก้นะครับคาราเมลปลาลินนะครับเป็นขนมชนิดหนึ่งนะครับเบนโซอินนะครับมิลหรือว่านมนั่นเองนะครับแซนเดอร์วูดเลตเตอร์แล้วก็มีซีด้าวูดนะครับกลิ่นนะครับพอเปิดออกมาเนี่ยจะเป็นลาเวนเดอร์ชัดเจนเลยทีเดียวมิ้นชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยกลิ่นเบอร์กามอตแล้วก็ถั่วมีความเหมือนถั่วนิดๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเหมือนผิวเชอร์รี่ที่แอบมีความเป็นกลิ่นเชอร์รี่นิดๆนะแต่ก็มีความแอบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวนิดเดียวอ่ะแบบนิดนึงแล้วก็หายไปนะครับไม่เปรี้ยวมากตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นดอกไม้แล้วก็จะค่อยๆหวานขึ้นเรื่อยๆค่อยๆหวานขึ้นเรื่อยกลิ่นปลาลินเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงนะครับจะเป็นลักษณะของขนมที่มีความคล้ายๆคาราเมลและมีความมันคือเป็นลักษณะของขนมที่มีความมันถ้าเกิดว่าจินตนาการไม่ออกก็คือเป็นกลิ่นที่เหมือนกับผิวของช็อกโกแลตที่มีไขมันสูงนิดนึงคือประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหนังโชยมาเบาๆแล้วก็ตามพื้นผิวเล็กๆนะครับมีกลิ่นวูดดี้กลิ่นค่อนข้างซับซ้อนนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกอร่อยแต่สะอาดก็คือ Fab Delicious นะเป็นอะไรที่ผมแนะนำเลยสำหรับคนที่อยากได้น้ำหอมที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่มีรสชาติอร่อยนะครับมีความโรแมนติกเอาไปสังสรรค์หรือว่าอยากจะไปพบปะกับเพื่อนฝูงแล้วให้ความรู้สึกว่าเหมือนเป็นงานรื่นรมหรือว่าเป็นงานอะไรที่เราต้องกระชับความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นของมันจะดูครอบครัวนิดนึงนะแล้วก็จะให้ความเซ็กซี่ด้วยนะครับให้ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเข้าใกล้กลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ต้องบอกว่าเป็นความอร่อยที่ไม่เหนอะหนะแล้วก็เป็นความอร่อยที่สะอาดไม่น่ารำคาญนะคือกลิ่นอร่อยๆหลายกลิ่นนะครับที่มีคาราเมลมีทองคาบีนอย่างเงี้ยบางทีนะเขาหวานจริงเขาเซ็กซี่จริงแต่ว่าเขาจะน่ารำคาญเพราะว่าเวลาเจอแบบแดดอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นมันจะหวานแบบหวานแหลมแสบจมูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ Fab Delicious ไม่มีกลิ่นแบบนั้นเลยนะครับคือจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบหวานอร่อยนะครับมีความแบบครีมมี่นิดๆนะครับมีความถั่วเบาๆแล้วก็
มีความสดชื่นของมิ้นท์อะไรอย่างเงี้ยแทรกเบาๆตลอดเวลาเลยคือกลิ่นนี้แนะนำเลยครับเป็นกลิ่นที่แบบมีเสน่ห์และแปลกใหม่มากๆนะครับสำหรับ Felt Delicious นะโดยส่วนตัวนะครับ3กลิ่นนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องเก็บกลิ่นไหนดีนะครับผมขอไอ้ตัดแอมเบอร์นุยออกไปก่อนเพราะว่าแอมเบอร์นุยเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าเรามีดีออลอมอยู่แล้วหรือว่าฟาเรนไฮต์อยู่แล้วนะมันก็สามารถใช้งานแทนกันได้นะหรือน้ำหอมสไตล์แอมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นของเขาแบบดีจริงเนี๊ยบจริงแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดแบบแปลกจนหน้าหลงไหลขนาดนั้นนะครับโดยความรู้สึกผมนะแต่ว่าชอบบรรยากาศทางการนิดนึงนะครับแอมเบอร์นุยก็เป็นอะไรที่น่าเก็บเหมือนกันนะน่าใช้อยู่ถ้าไม่มีอะไรของดีออลเลยที่เป็นแบบแนวทางการของผู้ชายอ่ะใช้แอมเบอร์นุยดีกว่านะดีกว่าตัวอื่นด้วยเพราะว่าให้ความรู้สึกที่ดูเป็นทางการดูใช้งานกับออฟฟิศได้ง่ายนะครับตัวนี้ดูสุขุมดูมีความแบบภูมิฐานดูมีความแบบมีอะไรอย่างเขาเรียกว่าอะไรดีคือมีแบบว่ามีหลักการอะไรประมาณนี้แอมเบอร์นุยน่าใช้นะครับส่วนกลิสเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าชอบแนวสดชื่นชอบกุหลาบชอบอะไรที่มันสะอาดนะครับตัวนี้เนี่ยซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่ากลิสนี้ใช้งานได้แบบเป็นอะไรที่เวอร์ซไทล์มากคือใช้ได้ทุกที่อากาศร้อนก็ดีอากาศเย็นๆก็ดีนะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัว Fab Delicious อันนี้นี่ค่อนข้างเป็นอะไรที่ถ้าคนไม่ชอบกลิ่นหวานๆไม่ชอบขนมมากอาจจะไม่ชอบนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นทางเลือกแล้วกันครับแต่สำหรับใครที่จะออกเดทและอยากให้ความรู้สึกว่าดูแน่นแฟ้นมากขึ้นดูไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรที่เป็นทางการมากเกินไปดูแนวขี้เล่นหน่อยๆนะครับ Fab Delicious เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยโอเคแล้วครับก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับก็แดดก็ไปแล้วนะครับเหมือนทรยศเลยยังไงก็ไม่รู้นะเพราะเราจะไม่จัดแสงนิดนึงนี่ตอนแรกแดดมาดีแต่ตอนนี้หน้าอาจจะเริ่มมืดไปนิดนึงนะครับก็ปิดคลิปพอดีนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ Subscribe เอาไว้ให้ถึง 10,000 ซับสักทีนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันครับบาย